ูดกันจริงๆเนี่ยชีวิตพี่เนี่ยมีความสุขนะออฟฟิศเนี่ย100ชั้นเนี่ยพี่ทำจนแบบว่าสวยหรูมากคืออยู่ใจกลางเมืองพระราม4แต่ตอนนี้พี่เครียดอยู่อย่างนึงพี่กำลังทำบ้านแล้วก็เป็นช่วงตกแต่งโคมไฟเนี่ยนะแค่เดินผ่านเนี่ยดีดนิ้วเป๊ะไฟติดเลยพัดลมพัดลมนี่7ใบพัดสวยมากๆโซฟาโซฟาที่ฝังเพชรอ่างจักรุที่4อ่างเรียงกันเป็นตับนอนในอ่างเลยไหมคะพี่นอนลอยครับคือพูดง่ายๆพี่เป็นคนแบบว่าทำแล้วมันต้องแบบว่าสุดๆเผื่อน้องเผื่อเพื่อนไปอยู่ตอนนี้ติดอย่างเดียวเครียดมากเลยขาดอยู่อย่างเดียวเงินค่าช่างพูดเหมือนรู้ไม่ใช่พี่ขาดดอกไม้สวยๆไปประดับบ้านพี่ต่ายมาถูกทางแล้วค่ะเพราะว่าพี่ฝ้ายกับพี่แป้งนะคะส่งหนูมาค่ะไม่ได้ส่งมาเดินเล่นๆสวยๆอย่างเดียวแต่หนูพกความรู้มาด้วยค่ะความรู้แน่นๆถ้าพร้อมแล้วนะคะหนูจะพาท่านผู้ชมไปเปิดหูเปิดตากับซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้เลยค่ะแม่หน้าที่ของคนสวยก็ต้องพาไปชมกับของสวยๆครับวันนี้น้องแตงกวาจะพาพี่ต่ายและคุณผู้ชมไปช้อปปิ้งกับดอกไม้สวยๆแบบนี้กันครับคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะก็อยู่ที่แอร์ออร์คิดซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณเอกค่ะผู้ที่จะสามารถให้ข้อมูลกับเราด้านเองค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเอกครับได้ครับเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับนะแอร์ออร์คิดนะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ทำไมถึงใช้ชื่อนี้ครับอ๋อนะครับเป็นชื่อเดิมของคุณพ่อนะครับ คุณแอร์นะครับแล้วในรุ่นของเราที่ต่อยอดธุรกิจในซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้เนี่ยก็อยากที่จะเชิดชูยกย่องและประชาสัมพันธ์แบรนด์แอร์ออคิดนะฮะก็เลยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออคิดนะครับแล้วที่มาที่ไปของซูเปอร์มาร์เก็ตล่ะคะเป็นมายังไงคะอ๋อแต่เดิมเนี่ยเราเน้นขายส่งอย่างเดียวส่งพ่อค้าแม่ค้านะครับไม่มีการขายรีเทลขายย่อยนะครับทำงานไม่ทันในรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็เน้นขายส่งเราก็โตมากับสวนเราก็รู้แหละว่าเราไม่ได้มีการขายปลีกไม่มีการแบ่งขายนะครับเราก็รู้ตรงนี้เป็นจุดอ่อนเราก็เลยอยากที่จะสร้างจุดแข็งนะครับก็เลยทำหน้าร้านอยู่กับสวนนะฮะแล้วก็ใช้คอนเซปต์ของซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้นะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับการ์เด้นเซ็นเตอร์อย่างที่เห็นที่ประเทศอื่นนะฮะเราก็ประยุกต์ลงที่เมืองไทยแล้วก็เป็นความที่โชคดีคือผมเนี่ยมีของอยู่แล้วเราผลิตเองทำครบวงจรเพราะฉะนั้นเราก็นำของเราที่มีเยอะแยะมากมายเนี่ยมาวางขายในราคาส่งนะครับเป็นราคาที่พ่อค้าซื้อไปขายเอามาวางง่ายๆราคาส่งให้ทุกคนไม่จำเป็นต้องซื้อมีจำนวนเป็นร้อยเป็นกิโลเป็นพันนะฮะซื้อเท่าไหร่ไม่กี่ต้นก็เป็นราคานี้เป็นราคาส่งเหมือนพ่อค้าแม่ค้าซื้อไปขายและไฮไลท์ที่ Air Orchids ก็คือมีกล้วยไม้พันธุ์พระราชทานนามจากเจ้านายหลายพระองค์อย่างเช่นกล้วยไม้พันธุ์โสมสวลีที่ได้รับพระราชทานนามจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดามาศซึ่งดอกจะมีลักษณะเป็นสีม่วงครามอ่อนและมีเส้นสีขาวอ่อนแฝงอยู่ในกลีบดอกต่อมาคือกล้วยไม้พันชมพูนครินทร์ที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มีความพิเศษคือดอกมีสีขาวอมส้มหรือสีโอรสปากดอกมีสีชมพูแดงสวยงามนอกจากนี้ยังมีกล้วยไม้ที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นก็คือกล้วยไม้พันม่วงราชกุมารีจะมีลักษณะพิเศษคือดอกใหญ่มีสีม่วงช่อยาวประมาณ 1-2 เมตรซึ่งรวมถึงกล้วยไม้พันรักตสิรินที่ลักษณะจะมีกลีบดอกสีแดงกำมะหยี่และมีขอบสีขาวสวยงามเนื้อของกลีบดอกมีความหนาเวลาตัดช่อออกไปประดับตกแต่งจะมีอายุการใช้งานนานกว่ากล้วยไม้ทั่วๆไปอีกด้วยแล้วอย่างนี้ผมขอถามนิดนึงนะฮะแล้วการเลี้ยงดูฮะอย่างที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตกับที่อยู่แบบในสวนในบ้านเนี่ยฮะครับต่างกันไหมครับง่ายกล้วยไม้เนี่ยมันละเอียดอ่อนนะคะดอกไม้ต้นไม้อะไรเงี้ยต้องอยู่เขาปรับตัวได้ปรับตัวได้คือกล้วยไม้เนี่ยถือว่าเป็นดอกไม้มหัศจรรย์นะครับเขาปรับตัวได้คือยิ่งโดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลหวายและอีกหลายสกุลเนี่ยเขาจะปรับตัวได้กลับไปบ้านท่านจะร้อนกลับไปบ้านท่านจะล่มจะแดดแรงเขาจะปรับตัวได้นะฮะแต่ต้องมีเวลาเขาปรับตัวนิดนึงครับแล้วที่นี่เนี่ยพ่อพันเองหรือเปล่าครับทำเองครบเลยครบเลยพ่อพันเองขายเองแพ็คเองส่งเอง
อย่างนี้ส่งไปถึงไหนคะอย่างบ้านหนูอยู่สมุทรปราการนี่ค่ะพี่ส่งไปถึงไหมหรือว่าแค่สารยาตรงนี้ไปไกลกว่าสารยาสมุทรปราการไปไกลกว่านั้นครับไปไกลกว่านั้นส่งได้ทั่วประเทศแล้วก็ส่งได้ส่งออกก็เรียกว่ากล้วยไม้ไทยอ่ะเขาส่งออกกันอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าได้ครบทั่วอยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้คุณเอกนะฮะพาน้องแตงกวากับผมเนี่ยฮะพาไปดูขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ยังไม่จบช่วงหน้าตามไปดูการเพาะกล้วยไม้พันธุ์กันจะบอกว่าไม่ธรรมดาแน่นอนช่วงหน้าห้ามพลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออคิดแห่งนี้เต็มไปด้วยกล้วยไม้ที่มีสีสันที่งดงามจริงๆครับคุณผู้ชมแต่กว่าจะมาเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามอย่างที่เห็นกันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆครับคุณผู้ชมอยากรู้ไหมครับว่ามีวิธีการอย่างไรเอาเป็นว่าตามน้องแตงกวาและพี่ต่ายไปเปิดหูเปิดตากับขั้นตอนต่างๆของสวนกล้วยไม้แห่งนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆกันไปเลยครับว่าแต่ห้องนี้เป็นห้องอะไรครับทำไมแบบขวดเต็มเลยครับห้องนี้เป็นห้องเย็นสำหรับผมเก็บขวดแม่พันธุ์นะครับนี่ค่ะห้องนี้เราจะเปิดแอร์ให้กล้วยไม้อยู่นะฮะก็คือเป็นแม่พันธุ์ของกล้วยไม้ใช่เป็นแม่พันธุ์ในการเพาะตั้งแต่เบบีนะครับเปิดแอร์ให้อยู่สบายแล้วเขาจะต้องอยู่ในห้องนี้อยู่ในขวดนี้เป็นระยะเวลากี่วันกี่เดือนครับผมกล้วยไม้นะครับในการขยายในแลบเนี่ยเราใช้ประมาณ2ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเกือบ2ปีเนี่ยจะวนเวียนอยู่ในห้องแอร์ตลอด2ปีคือต้นเท่านี้เล็กแล้วก็โตไปเรื่อยๆแล้วกี่ปีคะเนี่ยกว่าที่จะไปเป็นดอกให้เราได้ชมมันสวยงามอ่ะกี่ปีก็ต้องขยายในแลบ2ปีครับผมในแลบ2ปีแล้วก็ไปปลูกในฟาร์มอีก2ปีในฟาร์มอีก2ปีประมาณเกือบ4ปีเกือบ4ปีที่เราจะถ้าเราทำทั้งระบบนะก็เกือบ4ปีเกือบ4ปีเอาง่ายๆเหมือนเด็กอนุบาล1ขึ้นป.1พอดีค่ะอ่าฮะแล้วตอนนี้เขาอยู่ในขวดแก้วเนี่ยครับเขากินอาหารยังไงครับเนี่ยฮะมีพร้อมอยู่แล้วครับคือตรงนี้เราจะทำเป็นวุ้นเป็นขนมนะฮะไปไว้ให้ต้นอ่อนกล้วยไม้เขากินค่ะนะครับก็คืออยู่ด้านล่างนี่เลยอยู่ข้างล่างนี่คือวุ้นเหมือนกับเราทานขนมเลยครับแล้วผมก็ใส่ผงถ่านนะครับผสมให้วุ้นตรงนี้เป็นวุ้นสีดำนะฮะมันจะเป็นตัวหลอกล่อนะฮะให้กล้วยไม้เนี่ยงงๆอ้อมืดๆนะครับแล้วเขาก็จะต้องแอคทีฟตัวเองในการผลิตรากนะฮะก็ทำให้ต้นเขาแข็งแรงรากออกมาเร็วนะครับก็เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยครับทุก3เดือนก็เปลี่ยนถ่ายนะครับทุก3เดือนเขาก็จะดูดกินสารอาหารในวุ้นหมดนะฮะเราก็มีการตักเขาออกมาแล้วก็ไปโปรยใส่ขวดใหม่จะรู้ได้ไงครับอันไหนเป็นสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยฮะนี่คะพี่ต่ายเขามีรหัสเขียนไว้ค่ะว่าอันนี้คือดอกนี้ใช่ไหมคะคุณเอกใช่ครับเห็นคุณเอกบอกดีว่าตรงนี้รหัสนี้เป็นสีนี้นะแต่ในนี้แบบว่าคุ้มกี่ประมาณกี่องศาครับคุณเอกเปิดไว้สัก24-25ครับอุณหภูมิปกติคนอยู่ได้แต่เข้ามาต้องฆ่าเชื้อก่อนค่ะโดยเฉพาะพี่ต่ายครับที่แต่งฟันแล้วก่อนเข้ามาแต่กว่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับห้องนี้เป็นห้องอะไรครับคุณเอกตรงนี้นะครับอยู่ในห้องของการดำต้นนะครับดำต้นใช่ดำต้นคืออะไรครับดำต้นกับดำนาที่เหมือนกันไหมคะดำต้นดำนาใช่เลยเหมือนกันครับเพราะว่าในขวดแม่เนี่ยต้นเล็กๆเล็กนะฮะเราก็ต้องมีการกระจายครับแล้วก็ในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องใส่ไปในขวดเนี่ยขวดละ40ต้นเพื่อให้มีที่อยู่นะครับมีระยะห่างเท่าๆกันต่อไปเวลาเขาโตเต็มขวดเนี่ยได้ไม่แย่งอาหารกันนะครับแล้วทำไมต้องมีใส่หมวกแล้วมีกระจกกั้นด้วยล่ะครับก็ตรงนี้ก็เป็นการป้องกันครับเพราะว่าการขยายในห้องตรงนี้มันจะเกิดการติดเชื้อง่ายนะฮะก็อย่างเราเข้ามายังต้องถอดรองเท้าของเราใส่ของเขาเลยเพื่อความปลอดภัยของต้นถอดนั่นเองค่ะพี่ตาคือควบคุมสิ่งโสโครกทุกอย่างใช่ป้องกันความเสี่ยงทุกอย่างครับเพราะว่าอย่างพี่ตายเข้ามาเนี่ยเขาเสี่ยงมากเลยอ๋อไม่แน่หรอกพี่อาจจะเป็นตัวที่ไล่เชื้อออกไปก็ได้นะฮะคือวันนึงเนี่ยสามารถแยกได้วันนึงประมาณกี่ขวดนะครับอ๋อนะครับคนพี่ๆท่านหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะกระจายต้นในขวดใหม่ได้ประมาณ50ขวด50ขวดก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะนี่เขาทำงานกันเหมือนคัดแยกจิวเวลรี่เลยค่ะสังเกตนะคะเนี่ยแบบคำบักคอมเมนต์กันมากเลยอย่างนี้ก็ถือว่าเหมือนเป็นจิวเวลรี่ที่มีชีวิตอีกอย่างนึงใช่เพราะว่าเป็นพันไม้สวยงามเป็นกล้วยไม้ก็ต้องละเอียดอ่อนความยากง่ายล่ะครับ
เห็นแบบว่าค่อยๆวิถีวิถันความยากง่ายในการแยกอะครับก็ทำตอนนี้ครับก็ถือว่าไม่ยากมากนะฮะแต่ต้องระวังนะแล้วต้องอยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่คะต้นอ่อนพวกนี้ถึงจะแบบปลอดภัยแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ก็อยู่ในอุณหภูมิประมาณสัก25องศา25องศาค่ะใช่นะฮะแต่คือความยากนี่คือในการเปลี่ยนถ่ายอาหารแต่ละครั้งเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อนั่นคือความยากแต่ถ้าเขาเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็คือต้องค่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดมาก็คือจะติดเชื้อใช่แล้วถ้าเกิดติดเชื้อนี่ผลกระทบทางตรงของเขาก็เสียไปเฉพาะขวดนั้นก็ไม่เป็นไรครับก็ทิ้งเฉพาะขวดก็คือว่าเน่าตัวเดียวตายทั้งขวดใช่ก็คือไม่มันอาจจะเป็นเชื้อเล็กๆแต่ว่าในขวดเนี่ยก็ถือว่าเขาจะแพร่ไปทั่วแล้วเราก็ต้องจัดการทิ้งทั้งขวดเลยนะครับคือตัดไฟแต่ต้นหลกใช่ถ้างั้นเดี๋ยวเราให้คุณเอ็กซ์พาไปดูในโซนอื่นบ้างครับผมได้เชิญคุณเอ็กซ์ครับผมยินดีครับเชิญเลยครับที่เรายืนอยู่บริเวณนี้จุดนี้เรียกว่าอะไรครับตรงนี้ก็เป็นในฟาร์มพ่อเลี้ยงแล้วนะครับในฟาร์มอันนี้ส่วนนี้เป็นสวนไม้กระถางอ๋อค่ะแล้วทำไมไม่เห็นมีดอกไม้อะไรเลยคะทำไมดูเป็นเขียวไปหมดเลยเวลาออกดอกผมก็ทยอยเก็บไปขายส่งให้กับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นว่าตรงนี้ระหว่างที่ไม่มีดอกอยู่ตรงนี้ก่อนพอมีดอกค่อยออกไปใช่เวลาไม่มีดอกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ขายดีถ้ามีดอกแสดงว่าไม่ได้ขายไม่ขายใช่ก็คือออกดอกแล้วเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยขายตรงนี้เพาะเลี้ยงอย่างเดียวใช่ครับถ้าเดินเข้ามาแล้วเขียวแสดงว่าสวนนี้ขายดีขายดีพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ครับที่นี่กี่ไร่ครับประมาณ200ครับโอ้200ไร่ครับแต่มีสวนอยู่แถวๆนี้นะแถวนี้ไม่ใช่เฉพาะตรงแปลงนี้แปลงเดียวแล้วที่มองเห็นด้านนู้นครับเห็นมีเป็นดอกไม้สวยๆตรงนั้นก็เป็นไม้เด็ดอันนั้นไม้เด็ดเป็นโซนแม่พันธุ์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 จะมีกล้วยไม้ตั้งท้องอยู่เยอะค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วค่ะแล้วเรามีการช้อปปิ้งอะไรยังไงคะเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับมีรถเข็นอันอย่างที่พี่ได้หยิบเลือกมาส่วนหนึ่งอย่างนี้เลยถูกต้องเลยครับนะฮะคอนเซปต์ก็มีรถเข็นไว้ให้บริการนะครับหรือจะเป็นรถเข็นแบบรุ่นตะกร้าก็มีเล็กๆนะฮะก็เลือกชอบแบบไหนก็หยิบใส่อย่างนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวก็ไปรวมตรงแพ็คกิ้งครับค่ะมองไปนะคะก็มีสีสันสวยงามค่ะแต่ที่สะดุดตาคือตรงนี้เลยค่ะสีขาวสวยงามมากเลยค่ะอันนี้เรียกว่าต้นอะไรพันอะไรคะก็พันนี้แหละครับที่ผมเปรียบเปยว่าคุณแตงกวาเนี่ยดูสูไว้สง่าหรูหราไฮโซแบบนี้นี่แหละก็มาเจอกันตรงนี้เลยนะครับที่เปรียบไว้เลยน้องแตงกวากับฟาแลนนอฟซิสครับรออะไรล่ะคะจัดที่นี่จัดเลยค่ะจัดเลยค่ะตรงนี้ครับนี่ไงเขาเรียกว่างามสมกันใช่สวยจริงๆสวยหรูไฮโซสวยหรูคุ้มค่าค่ะก่อนที่จะไปจ่ายเงินนะคะขอสอบถามเลยค่ะว่าที่นี่ค่ะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเวลาทำการค่ะแล้วการเดินทางล่ะคะจะเดินทางมายังไงขับรถมานั่งรถเมล์นั่งเรือนั่งอะไรมามายังไงคะเนี่ยเอาเรื่องทางรถก่อนดีกว่านะฮะก็อยู่ไม่ไกลกรุงเทพครับวิ่งออกมานะครับตั้งหลักที่มหาลัยมหิดลศาลายานะครับแล้วก็พอถึงมอมหิดลศาลายาเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกให้เลี้ยวต่อเข้ามาอำเภอบางเลนนะครับก็ให้เลี้ยวเข้าอำเภอบางเลนครับวิ่งตรงเข้ามา16กิโลก็ถึงเลยจะมีป้ายบอกตลอดว่าแอร์ออร์คิดซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้นะครับก็ถือว่าไม่ไกลกรุงเทพครับเป็นช่วงติดต่อกับกรุงเทพครับง่ายๆก็คือไม่ไกลจากกรุงเทพแวบมาตรงนี้นิดเดียวได้ดอกไม้ทุกพันอยากได้อะไรจัดเลยครับผมใส่รถแบบเรานี่เลยค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสะดวกสบายครับแค่นครปฐมนี่เองครับกับซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเอ็กนะครับที่ให้เรา2คนนะครับมาเปิดหูเปิดตากับแอร์ออร์คิดนะฮะซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้มากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับงั้นขอตัวไปจ่ายเงินก่อนนะครับค่ะครับผมเดี๋ยวพี่จ่ายให้ทั้งหมดเลยน้องแตงกวาฟรีอย่างนี้คุณผู้ชมครับแล้วเราก็ได้ดอกไม้สวยๆนะครับเพื่อไปประดับบ้านแล้วครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมนะครับรายการเปิดหูเปิดตานะครับทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งทางช่อง28ครับค่ะและสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเรื่องราวดีๆเรื่องราวเด็ดๆส
่งมาให้เราได้ที่ www.bcthero.tv และเรื่องราวของคุณค่ะจะได้ออกอากาศแบบนี้ด้วยค่ะครับผมนะฮะแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องแตงกวานะครับพิธีกรรับเชิญของเราซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองอันดับ2ที่ Thailand World 2015ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะสวยเก่งครับมันลุยกับผมโอ้โหเจ๋งมากๆเลยวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ่ายตังค์ครับจ่ายไม่มีเงินสดแต่พี่มีบัตรเฮ้ดไฮโซมากแน่นอนเดี๋ยวพี่จัดให้จ่ายตังค์เลยค่ะครับผม